สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.วันนี้เข้าแจ้งประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับในคนไทย7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษาเลยนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม2565เนี่ยไปจนถึง31สิงหาคม2565นะครับ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีใครบ้างนะครับ1ก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะครับที่มีอายุครรภ์เนี่ย4เดือนขึ้นไปนะครับตรงนี้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือให้บริการตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะครับจะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆก็คือสามารถไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีตลอดทั้งปีนะครับอายุครรภ์จะต้อง4เดือนขึ้นไป2เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนนะครับ3ผู้มีโรคเรื้อรังปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด4บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป6โรคทารัสซีเมียผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ6โรคอ้วนนะครับซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับ7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นี่คือใน7กลุ่มนะครับสำหรับขั้นตอนการขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับส่วนในต่างจังหวัดท่านสามารถที่จะ walk in นะครับก็คือเดินเข้าไปรับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือโทรถามล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการก่อนก็ได้นะครับประสานงานกับอสม.หรือรพสต.หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมไปจนถึง31สิงหาคม2565หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดนะครับหากมีข้อสงสัยก็สอบถามที่สายด่วนสปสช.หมายเลข1330ได้ตลอด24ชั่วโมง